การที่เราแบบปล่อยให้ตัวเองร่างกายมันขาดน้ําบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบเขาเรียกว่าวิงเวียนเนี่ยคือสมองมันก็จะทํางานเพีย้ยนมันก็แปลสัญญาณเพี้ยนได้ว่าเออสรุปแบบสาเหตุจากการหิวนะ้ํามันทําให้สมองแปลว่าเฮ้ยหรือจะหิวข้าวแล้วเราก็ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็ไปกินขนมโดยโดยเฉพาะใครที่แบบหิวนะ้าแต่ไปกินน้าหวานน่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แก้สาเหตุจริจรงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราก็ต้องแบบสังเกตตัวเองว่าเออเวลาที่เราหิวอะ่ะ ช่วงนี้เราดื่มน้ําได้พอไหมถ้ารู้สึกหิวอยากกินอะไรอย่างแรกคือให้ไปกินน้ําก่อน1แก้วนะจ๊ะอันนี้เป็นกฎเหล็กเลยนะสาหรับทุกคนที่อยากจะลดน้ําหนัก สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ10ส,สาเหตุที่ทําให้เราเหิวบ่อยอันแรกที่เราจะต้องแบบไปเช็คกันเลยก็คือมีภาวะเรื่องของเบาหวานไหมเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะหิวบ่อยนะคะเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่ความผิดป,ปกติของการที่ไม่สามารถที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้และในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลที่เข้าไปในเซลล์เอาไปใช้ไม่ได้ร่างกายยังไม่สามารถนําน้ําตาลไปใช้ได้เมื่อร่างกายเราเนี่ยนะเซลล์กล้ามเนื้อส่งสัญญาณมาที่สมอง ว่าเฮ้ยไม่มีพลังงานเลยอะตามพลังงานให้หน่อยสิสมองเราก็จะสั่งการไปทําให้เราหิวเพื่อที่จะกินมาข้อที่2นะเขาเรียกว่าระดับน้ําตาลในเลือดต่าน้ําตาลต่ํามันก็ต้องหิวอยู่แล้วปะแต่การที่อยู่ดีๆคนคนหนึ่งระดับน้ําตาลต่ําบ่อยๆเนี่ยมันต้องมีสาเหตุสาเหตุของการที่แบบ น้ำตาลต่ำเออบ่อยๆแน่นอนว่าเราพบในเบาหวานด้วยนะคะหมายความว่าเบาหวานเจอได้ทั้งน้ําตาลที่สูงปี๊ดแล้วก็ระดับน้ําตาลต่ํามากๆถูกต้องนะแล้วอะไรที่แบบอันตรายกว่ากันถ้าระดับน้ําตาลในเลือดต่ํามากมันโคม่าได้โคม่าคือแบบหมดสติและเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานที่แบบควบคุมระดับน้ําตาลไม่ได้เนี่ยต้องระวังมากไม่ให้ระดับน้ําตาลในเลือดมันมันตกนะที่ทําให้เกิดระดับน้ําตาลในเลือดต่ําได้เช่นมีภาวะตับอักเสบหรือภาวะโรคไต มีภาวะออของพวกต่อมไรทออ่อเป็นเนื้องอกต่อมไรท่อต่างๆเช่นเนื้องอกที่ตับอ่อนเขาเรียกว่าอินซูลิโนมาสก็คือเป็นเนื้องอกของตับอ่อนที่ทร้งอินซูลินขึ้นมาเยอะเกินไปนะก็มันก็จะนําน้ําตาลเข้าเซลล์เยอะมากๆก็การใหรระดับน้ําตาลในเลือดต่านะก็จะแบบวิววิวอย่างเงี้ยน,นะเป็นลมได้หรือมีปัญหาที่ต่อมหมวกไตหรือมีปัญหาที่ต่อมพิทูอิตาตอรี่ในสมองนะที่แบบอาจจะเป็นแบบภาวะเนื้องอกต่างๆก็ได้นะต มาอันที่3ก็คืออดนอนนะจ๊ะคือถ้าเกิดว่าเราอ่ะพักผ่อนไม่พอมันก็จะไปทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดความรู้สึกหิวบ่อยขึ้นแล้วเวลากินอะไรเนี่ยจะรู้สึกไม่ค่อยอิ่มถ้าใครนอนดึกนะลองสังเกตตัวเองดูนะอยากกินพวกแป้งของทอดน้ําหวานแลนะจะไม่ค่อยอยากจะกินแบบพวกของที่มันเฮลตี้อ่ะที่สี่ก็คือเกิดภาวะเครียด เพราะว่าเวลาที่เครียดเนี่ยมันจะไปกระตุน้นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อคอร์ติซอลคอร์ติซอลเป็นโฮอร์โมนที่แบบปล่อยออกมาจากต่อมหมวกไตโฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเหิวบ่อยโฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เราอยากจะกินหวานๆเพราะว่าคอร์ติซอลฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นโฮอร์โมนที่จะทําให้เราแบบเอาตัวรอดนะตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้เรากินอันนี้คือวิถีทางอันที่หนึ่งที่จะกระตุ้นน้าตาลในเลือดให้สูงขึ้นใช่ไหมอันที่2ก็คือมันจะไปสลายกล้ามเนื้อในร่างกายให้เปลี่ยน เพราะฉะนั้นถ้าคนที่เครียดหรือลังเนี่ยจะสังเกตว่าร่างกายก็จะแบบมีไขมันสะสมแล้วกออ็ร่างกายผายผอมแบบชนิดที่ว่ากล้ามเนื้อก็จะไม่ค่อยมีแล้วก็จะหิวบ่อยนะคะต่อมาข้อ2อาหารคือถ้าเกิดว่าเราจัดอาหารที่มันเป็นไฮครับหรือว่าเป็นแบตคร์บก็คือแบบเป็นพวกน้ําหวานน้ําตาลพวกอะไรที่มันเป็นแป้งแปรรูปที่มันแบบย่อยง่ายดูดซึมไวอะไรเงี้ยนะคะพวกนี้มันจะทําให้เกิดระดับน้ําตาลตกหลัง ที่่เรากิินอมไปสักประมาณ1ไม่เกิน2ชั่วโมงเราควรต้องการกระบาดนะว่าเราไม่กินไฮคาร์บไม่กินแบทคาร์บนะแต่ว่าให้เรากินโปรโตีนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าในอาหารที่ให้พลังงาน3ตัวโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันถามว่าตัวไหนที่ทําให้เรารู้สึกอิ่มความรู้สึกอิ่มความรู้สึกแบบมีความสุขจากการกินไม่ได้เกิดกับอาหารทุกตัวจะสังเกตว่าเวลาเรากินแป้งน้ําตาลน้ําหวานเนี่ยมันก็รู้สึกแบบ อิ่มเหมือนกันแต่อิ่มแป๊บเดียวรออีกสักประมาณ15นาะที30นาะทีกินได้อกอนะแต่ไขมันเนี่ย ไขมันเนี่ยเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่าพลังงานมันจะสูงต่อให้เราแบบซดน้ำมันอ่ะสองสามสี่ห้าช้อนเลยอ่ะน้ำมัน5ช้อนเนี่ยเทียบเท่าวาจานหนึ่งอะไรเงี้ยนะแบบพลังงานสูงมากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราก็จะรู้สึกแบบหิวอยู่ดีะนะทั้งๆที่เราได้พลังงานเข้าไปเยอะมากเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันมีแค่โปรโตีนเท่านั้นแหละนะที่ให้ความรู้สึกพึงพอใจความรู้สึกอิ่มเกิดจากโปรโตีนแปลว่าอะไรเวลาที่เราอ่ะกินอาหารเราก็ต้องกินโปรโตีนให้เพียงพอนะคะ mm hmm. มข 6, าข้อ6อย่า างตัวทำให้หิวบ่อยเช่นยา แก้แพ้พวกแก้ผุ้มแพ้แก้แพ้ทั้งหลายนะยาต้านเจ้ายาสเตียรอยยาเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานก็หิวบ่อยอยู่แล้วมากินยาเบาหวานอีกยิ่งหิวบ่อยเข้าไปใหญ่แล้วก็อะไรอีกเอ่อยายาเรื่องของแก้เรื่องอาการกลุ่มจิตเวกทั้งหลายพวกนี้ก็จะทําให้เราเหิวบ่อยเราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากยาข้อที่7ตั้งคันนะคะเอ่อร่างกายกลับมาเฮลตี้ก็ตั้งคัน ง่าย,ายนะคะเขอแปลกนะไปตรวจไทรอยด้วยจ้ะว่าไทรอยปกติไหมส่วนใหญ่นะจะบอกให้ว่าจะเจอปัญหาเรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบปัญหาแรก,แรกๆเลยด้วยซ้ำนะคะมักจะมีภาวะไทรอยเป็นภาวะเขาเรียกไฮเปอร์ไทรอยอ่ไทรอยแบบทํางานผิดปกตินะคะไทรอยมันเป็นฮอร์โมนที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของเบตาบอลิซึมถูกไหมเกี่ยวกับการเผาผลาญน,นะคะในนั้นก็คืออาจจะมีภาวะไฮเปอร์ไทรอยก็คือมักจะมีอาการใจเต้นเร็วแบบกระว กระไวเหงื่อออกกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรงหิวน้ําบ่อยเป็นอาการที่แบบเราจะต้องเช็คข้อ9ใครที่กินพวกไดเอทโซดาทั้งหลายนะศูนแคลอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้มันจะมีพวกสารให้ความหวานใช่ไหมแล้วทําไมมันถึงทําให้เราหิวบ่อยเวลาที่เรากินพวกไดเอทโซดาพวกนี้เข้าไปนะคะสมองเราอะ่ะมันจะได้รับการบอกว่าอุ้ยเธอกินเลยหวานหวานแปลว่าเดี๋ยวฉันก็จะต้องได้พลังงานแล้วสิใช่ไหมปรากฏว่ามันไม่ได้ให้พลังงานนะเพราะว่ามันเป็นสารให้ความหวาน,มนไม่ใช่ น้ตาลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสมองอะ่ะมันคาดหวังว่ามันจะได้พลังงานเข้าไปใน,นเมื่อมันไม่ได้มันก็แบบกินอีกสีให้ยังง้นไปหาอย่างอื่นมากินเลยนี่ก็เป็นอีกคําตอบหนึ่งนะว่าทําไมการกินไดเอทโซดาทั้งหลายพวกศูนย์แคลอรี่จะไม่อ้วนง่ายเพราะมันจะหิวบ่อยนั่น,นี่หนึ่งกลไกนะของพวกไดเอทโซดาทั้งหลายนะอาการร่วมที่ให้สงสัยว่ามันเกิดจากการที่เรากินพวกไดเอทโซดาก็คือมีการปวดหัวนะพวกสารให้ความหวานพวกนี้จะปวดหัวง่ายนะคะอ่ะสุดท้ายสุดท้ายข ข้อที่10เราหิวน้ําหิวน้ําเนี่ยนะคือเอาง่ายเออเราไม่ยอมดื่มน้ําหรือกินน้ําน้อยมากหรือบางคนแบบ ไม่เอา,ากิดเยอะินเยอะจะวปวดฉี่ปวดฉี่จะต้องลุกไปบ่อยมันก็เลยทําให้ร่างกายเราอะ่ะต้องการได้น้ําเพิ่มขึ้นคือหิวน้ําแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะไปแปลสัญญาณเพี้ยนเราบางทีอบอกว่าดูว่าฉันหิวข้าวคือแยกไม่ออกบางทีร่างกายมันก็สับสนเพราะการที่เราแบบปล่อยให้ตัวร่างกายมันขาดน้ําบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบเขาเรียกว่าวิงเวียน่คือสมองมันก็จะทํางานเพี้ยนมันก็แปลสัญญาณเพี้ยนได้ว่าเอ,อสรุปแบบสาเหตุจากการหิวน้ํามันทําให้สม แปลว่าเฮ้ยหรือจะหิวข้าวแล้วเราก็ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปกินขนมโดยโดยเฉพาะใครที่แบบหิวนะ้าแต่ไปกินน้าหวานอะ่ะจริงๆรแล้วมันก็ไม่ได้แก้สาเหตุจริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราก็ต้องแบบสังเกตตัวเองว่าเออเวลาที่เราหิวอะ่ะ ช่วงนี้เราดื่มน้ําได้พอไหมถ้ารู้สึกหิวอยากกินอะไรอย่างแรกคือให้ไปกินน้ําก่อน1แก้วนะจ๊ะอันนี้เป็นกฎเหล็กเลยนะสาหรับทุกคนที่อยากจะลดน้ําหนักโอเคนะจ๊ะเพราะงะั้นวันนี้ก็พวกเราเอาไปใช้นะเราไปเช็คดูว่าช่วงนี้เราแบบจะลดน้ําหนักจะควบคุมน้ําหนักอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันหิวบ่อยมันตรงกับข้อไหนเราค่อยๆแก้ไปทีละข้อโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะทุกวันจันทร์อังคารศุกร์ตอนสองทุ่มเหมือนเดิมนะคะกวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายนะคะ